ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านชีวิตนี้เห็นคำว่าเบื่อเห็นได้ยินคำว่าเบื่อเห็นอาการเบื่อของมนุษย์บ่นทำไมเบื่อทำไมบ่นแล้วก็เบื่อบ่นแล้วก็เบื่อบ่นแล้วก็เบื่อก็มานั่งวิเคราะห์เพื่อจะคุยท่านผู้ชมฟังมันจะไปเบื่อมันแต่ที่เบื่อเนี่ยนะบ่นแล้วก็เบื่ออยากมีคู่ครองพอน้ำตานองก็บอกว่าเบื่อเบื่อเบื่อเป็นวัยหนุ่มวัยสาวมีคู่ครองแล้วก็พรรณนาอยู่ในเพลงนั่นแหละเหมือนในเพลงนั่นแหละพฤติกรรมมนุษย์ก็อยู่ในเพลงนั่นแหละเพลงลูกทุ่งรู้สึกจะละเอียดกว่าเพลงลูกกรุงแล้วก็ย้อนหลังไปเถอะแต่พอมาอยู่เป็นคู่ครองแล้วพอน้ำตาหนองเบื่อ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 ก็บ่นพึมพำกับตัวเองรู้อย่างนี้ไม่มีเสียก็ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดมีสักกี่คู่ที่ไม่เบื่อล่ะก็บ่นนิสัยของคู่ครองเบื่อความยากจนเบื่อความลำบากเบื่อนั่นเบื่อนี่เบื่อนี่เบื่อ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 แล้วเบื่อยังไม่พอบ่นว่าเบื่อยังไม่พอยังไปบ่นให้ชาวบ้านฟังไปบ่นทำไมอ่ะเรื่องอะไรไปบ่นให้เขาฟังมันเป็นเรื่องในครอบครัวเราเป็นเรื่องส่วนตัวเราที่ตอนอยากได้ก็ไปแค้นไปขอไปเค้นทุบหน้าท้องถอนหน้าขาเอายาสลบปิดจมูกอ้าวใช่ไหมหาเล่ห์เหลี่ยมผู้หญิงก็เร่ไปหาผู้ชายไอ้ที่เร่ไปหากันเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนัดหมายด้วยกันเนี่ยในที่ลับๆซ่อนเท่าไหร่เบื่อง่ายเท่านั้นมันก็จะมีปัญหาพี่มาก็บอกว่าเบื่อเบื่อมันก็เกิดการฮะเหม็นกิเลสของกันและกันเมื่อแต่งงานแล้วเมื่อมีคู่ครองแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าบ่นว่าเบื่อถ้าบ่นว่าเบื่อเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นบูดเบื่อคือบูดท่านลองดมข้าวบูดแกงบูดดูเถอะท่านจะอ้วกแตกก็ทำไมไม่ปรุงให้มันดีซะก่อนแล้วไม่อุ่นให้มันดีไม่แช่เย็นมันซะล่ะจะได้ไม่เบื่อคู่ครองกัน